รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมดิฉันดร.รัชนีมหานิยมค่ะครับผมอาจารย์ชูระเมศกิติเสนีคุณครับค่ะท่านดร.ค่ะเรามาที่นี่ไม่ใช่สวัสดีนะต้องสบายดีอ๋อค่ะวันนี้คุณเข้มคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเที่ยวที่พาพี่น้องประชาชนมาเที่ยวที่สปป.ลาวใช่ครับนะคะจากที่เราแบบดูสวนดูไร่ดูนาที่ประเทศไทยเราแล้วแต่วันนี้เราเนาะจะพาไปดูสวนไร่นาของสปป.ลาวไปดูวิถีชีวิตธรรมชาติดีกว่าใช่เนาะพี่น้องประเทศลาวของเราใช่ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงวัฒนธรรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ด้วยกันแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนนะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราด้วยจริงเหรอใช่ในพรานในพรานเรียกในพรานอ๋อคือที่แบบจะพาเราไปท่องเที่ยวว่าสปป.ลาวเนี่ยเขาเป็นยังไงเชิงเนาะวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็ของประชาชนที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราเลยดีกว่าครับผมนี่ก็คือสวัสดีครับสบายดีเขาถอดแมสได้แล้วเดินธรรมดานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเดินทางทั้งประเทศไทยประเทศสปป.ลาวเนี่ยเดินทางกันโอ้คนเยอะมากๆโอ้วันนี้เราเตรียมตัวจะพาคณะทัวร์ของ PNK ค่ะไทยเที่ยวไทยก้าวไกลไปสู่อาเซียนนอกจากเราจะพาพี่น้อง PNK เราเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเนี่ยวันนี้เราเปล่าๆเดินทางนอกประเทศด้วยเอาแจกพาสปอร์ตก่อนแล้ววันนี้เราพามันกันกี่ชีวิตเนี่ย200ชีวิตเลยพี่น้อง PNK ของเราเดินทางมาทุกคนต้องมีพาสปอร์ตแบบนี้ครับผมแล้วก็ไปผ่านด่านตม.นี่เป็นด่านตม.ไทยตอนนี้พี่น้องเราข้ามไปเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วรอเราแล้วใช่มีคณะที่ประเทศเราคอยต้อนรับอยู่ดูแลพวกเราดีมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างใช่ครับจ้าครับไปชมเลยไปเลยครับตอนนี้เราก็กำลังข้ามจากประเทศไทยไปสปป.ลาวเราจะข้ามสะพานเลยใช่เนี่ยตรงนี้ไปต่างประเทศเนี่ยเนาะใช่ใช่เราจะไปต่างประเทศกันแล้วเมื่อกี้เราผ่านด่านตม.ไปแล้วต้องบอกว่าง่ายมากพี่ๆต่างตม.อำนวยความสะดวกดีมากเลยใช่ค่ะนะครับตอนนี้เราขับรถข้ามไปเองเลยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับมีพาสปอร์ตแล้วก็ทำเอกสารนิดหน่อยแล้วก็เดินทางข้ามเลยครับผมค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันครับบางเวียงน่าจะมีอะไรที่ Amazing มากๆครับผมก็มาถึงร้านอาหารของสปป.ลาวอาหารเช้าร้านเฟอแซบตอนเช้านี่เรามาเริ่มต้นอาหารเช้ากันแบบสไตล์เขาบอกว่าสปป.ลาวผสมเวียดนามใช่แบบคือที่เนี่ยเก่าแก่มากครับผมเขาบอกว่าถ้ามาจากประเทศไทยเนี่ยมาทานที่นี่กันถ้าไม่ได้มาทานที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงสามรุ่นที่สามแล้วนะใช่ครับใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นร้านใหญ่โตมากเลย
แล้วก็ต้อนรับพี่น้องเพียงเคเรา200กว่าชีวิตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเองวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันที่นี่นะครับไปเลยครับนี่เราก็ไปเจอพี่น้องเพียงเคเราไปเลยเพียงเคสวัสดีครับเมาร้านเมาร้านเขาทานกันอิ่มแล้วเชิญเลยครับเชิญเลย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 ครับท่านอนุมันครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราลงจากทางด่วนเดินทางจากเวียงจันทน์มาเมืองเฟืองความจริงเราจะไปวังเวียงแหละแต่เมืองเฟืองเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างทางแล้วก็แวะลงทางด่วนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราจะไปวัดปู่ขาววัดสินชัยวนารามวัดสินชัยยารามดังมากเลยใช่ตอนนี้ก็คือเมืองเฟืองพี่น้องคนไทยมากันเยอะใช่พี่น้องคนลาวก็มากันเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็สายมูเดี๋ยวไปดูกันเพราะที่นั่นมีปู่พญานาคด้วยพ่อปู่นันโทนาคราชอยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันบรรยากาศของพี่น้องสปป.ลาวเนี่ยพื้นที่เลยทางด่วนที่เรามาทางด่วนนี้เราลงทางด่วนมานิดนึงไม่มีไม่ค่อยมีบ้านคนมันเป็นถนนตัดใหม่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้มันเป็นถนนตัดใหม่เป็นถนนตัดใหม่เอาอาจารย์น้ำมนต์มาแล้วอาจารย์น้ำมนต์ได้อะไรมามะม่วงฮะได้มะม่วงขับรถมาไกลแบบนี้ต้องได้มะม่วงฮะเออครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นกลางทางเดี๋ยวเราก็จะไปต่อเมืองเฟืองเนี่ยหลายๆคนที่คนไทยหลายๆคนเริ่มรู้จักละเพราะว่าทิวทัศน์สวยแม่น้ำสวยอ่างเก็บน้ำสวยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่น้องเพียงเคโชคดีมากที่เราได้มีโอกาสแวะมาที่นี่เขาบอกว่าเป็นเมืองศูนย์กลางจักรวาลด้วยนะใช่จักรวาลอยู่ตรงนี้เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนที่นี่เลยนะที่นี่เลยล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนไฮไลท์เป็นพลังงานที่แบบสำคัญที่สุดใช่คนไหนที่แบบพลังงานกำลังหมดมาเติมที่นี่มาเติมที่นี่มาเอาพลังที่มารับพลังที่นี่โอ้วันนี้เราแบบกำลังพลังเรากำลังจะรับความร้อนพอดีเลยกำลังรับความร้อนรับแดดเต็มที่เลยขอไปเพิ่มพลังในเมืองเฟืองกันแล้วไปเจอกันที่นู่นต่อครับไปครับไปครับไปครับผมตอนนี้เราถึงวัดสินชัยยารามใช่นะครับมาวัดภูขาวนะคนไทยจะรู้จักในวัดปู่ขาวเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาพี่น้องเพียงเคเนี่ยมากราบสักการะปู่นันโทนาคราชใช่ซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เหมือนเมืองนะเหมือนเมืองของเมืองนาคราชใช่ครับถ้าสายมูเนี่ย รู้จักแน่ๆต้องรู้จักเคยเห็นแน่ๆนะครับสื่อไทยนี่มาเยอะมากๆเลยใช่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราพาพี่น้องเพียงเค200กว่าชีวิตเนี่ยมาขอพรที่นี่ขอเรื่องการงานเรื่องโชคลาภนะครับเราจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามากลับไปเนี่ยได้ลาบเลยได้ลาบเลยทั้งกลุ่มที่มาเลยหวยแน่นอนแต่เรื่องงานการนี่ก็คือได้เต็มๆต้องมาขอกันใช่เราก็เลยต้องกลับพาพินเคมาอีกครั้งหนึ่งในสปป.ลาวที่วัดสินชัยยารามเมืองเฟืองใช่ครับได้รับบุญอิ่มเลยสาธุวันนี้เราครับรับพรจากปู่นันโทนาคราชเต็มที่เลยแล้วก็พลังดีมากอยู่ที่สปป.ลาวใช่ครับวัดอะไรเอ่ยวัดสินชัยยารามค่ะซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นวัดฮอตฮิตเลยใช่พี่น้องคนไทยสายมูสายมูรู้จักกันหมดสายมูรู้จักหมดเพราะว่าหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยมา
เกิดอภินิหารที่นี่นะครับไปเซิร์ช YouTube ดูนะฮะวัดศรีชัยารามวัดปู่ขาวแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราก็พาพี่น้อง PNK ถูกเกือบ200ชีวิตมาที่นี่กันมาขอพรที่นี่มารับพลังที่นี่มารับสิ่งดีๆที่นี่นะท่านประธานใหญ่ฮะใช่เป็นไงบ้างครับท่านประธานคือตรงสถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นจุดศูนย์รวมพลังศูนย์รวมพลังใช่ครับเพราะมีเขาใหญ่ๆตรงนี้ฮะ 3-4 เขาใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมพลังที่เมื่อก่อนนี้คนมาพูดตรงนี้เสียงจะก้องกังวานใช่แล้วเขาก็เลยสร้างเป็นจุดให้เรากราบไหว้นะครับขอพรตรงนี้เพื่อความเฉลยรุ่งเรืองค่ะพี่น้องเพียงเคเราก็มากันเพียบเลยเพียบเลยในวันนี้นะคะรับบุญเต็มที่เนาะรับบุญกันเต็มที่ไหมคะโอ้พี่น้องเพียงเคเราทั้งในเรื่องสุขภาพด้วยในเรื่องอะไรอ่ะโชคลาภการงานการงานเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเลยใช่กับ PNK ของเรานะคะวันนี้โอ้โหหมดเวลาละเวลาหมดเวลานะคะแต่เราจะมีคำถามอะไรดีนั้นโอเคคำถามประจำสัปดาห์นี้ใช่มีคำถามด้วยมีคำถามแล้วเราจะแจก3รางวัลด้วยกันเลยเป็นวันนี้อากาศร้อนเนาะแดดร้อนในสปป.เราน่าจะต้องแจกเลยครีมกันแดดนะคะของ PNK นะคะบนมือนี้เนาะก็คือมีคำถามอยู่ว่าวันนี้เรามาที่วัดอะไรในสปป.เราค่ะวัดเนี้ยชื่อวัดอะไรใช่ขอไปดูต้นคลิปรู้เลยใช่ขอ5อันดับแรกที่ตอบเข้ามาทาง Facebook Fanpage ของบริษัท PNK Global ของเราครับผมขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมครับ5คนเท่านั้น5คนที่ไวด้วยนะครับโอเคครับจะได้รางวัลเป็นครีมกันแดดไปซันโปรเทคชั่นของ PNK เราใช่ดีนะฮะร้อนก็เหมือนไม่ร้อนหน้าไหม้ไหมไม่ไหม้นะครับไม่ไหม้นะนะครับผมโอเคครับก็ลาพี่น้องทุกคนไปก่อนนะครับใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนที่ติดตามชมรวยรวยรวยเฮงเฮงแล้วก็พบกันใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา6:30รายการเกษตรสนามเป้าเลยค่ะช่อง5ของเราครับผมใช่ค่ะครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ